ไทยแลนด์2023ได้กับดรีมเมอร์ศูนย์สองกับโอ๊ตนราธิวัฒน์เพียรคำเมืองโอ๊ตนราธิวัฒน์เพียรคำเมืองคว้าตำแหน่งแมนฮอตสตาร์ไทยแลนด์2023เปิดสกราดรูปแบบการแข่งขันใหม่ของ Man Hot Star Thailand เริ่มการประกวดด้วยการเปิดตัวผู้เข้าประกวดทั้ง29คนที่มาในทีมเพลงประจำการแข่งขันอย่าง One Night Miracle ที่แสดงความสามารถในด้านการเป็นไอดอลตามด้วยการประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ20คนสุดท้ายที่มาในชุด Sportwear และ10คนสุดท้ายในชุดสูทเท่จากผู้ให้การสนับสนุนและเข้าสู่รอบการแสดงทัศนคติเพื่อเข้าสู่การประกาศ3คนสุดท้ายและขอแสดงความยินดีกับโอ๊ตณรันวัฒน์เพียรคำเมืองคว้าตำแหน่ง Man Hot Star Thailand 2023พี่ๆสื่อทุกท่านนะครับก็วันนี้ตื่นเต้นมากก็ยังตื่นเต้นไม่หายแบบน้ำตาคอบนเวทีด้วยก็ขอบคุณทางกองประกวดที่ให้โอกาสโอ๊ตขอบคุณทางทีมงานขอบคุณทุกท่านที่แบบให้โอกาสจริงๆเห็นศักยภาพในตัวโอ๊ตนะเพราะว่า1คืออย่างที่โอ๊ตบอกครับโอ๊ตลบคำสุประมาทของทุกคนเลยจากที่แบบเด็กที่ไม่มีความสามารถเขาบอกว่าเป็นเด็กไม่มีความสามารถโอ๊ตมาเวทีนี้โอ๊ตทำให้ทุกคนเห็นทุกคนเห็นว่าโอ๊ตทำได้โอ๊ตร้องได้โอ๊ตเต้นได้โอ๊ตแสดงได้แล้วโอ๊ตก็เชื่อในสิ่งที่โอ๊ตทำเสมอมาวันนี้มันเป็นสิ่งที่แบบพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากๆอย่างที่เคยบอกตอนรอบสปีชครับวันนี้ถ้าเกิดว่าครอบครัวดูอยู่เขาก็น่าจะแบบภูมิใจในตัวเราโอ้ยสุดยอดเก่งแล้วเก่งแล้วเก่งมากเก่งมากเก่งมากไม่ได้ทิ้งแสดงความยินดีล่วงหน้ากับน้องก็ตื่นเต้นสุดๆครับเพราะว่าก็พยายามเหมือนกันครับเพราะว่าก่อนก็ได้คำถามเกี่ยวกับเรื่องความไม่สมบูรณ์แบบก็มาด้วยเหมือนแบบว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดเช่นกันเป็นเหมือนตัวเราเนาะใช่เป็นเหมือนตัวเราเองคือแบบว่าพยายามหาหลายๆสิ่งหลายอย่างเพื่อเติมให้ตัวเองขึ้นมาจนถึงจุดนี้ได้ครับผมเคยผ่านเวทีมาเยอะครับแต่ผมเป็นคนที่ตอบคำถามไม่ค่อยได้เลยครับแต่พอผมมาเวทีนี้เอ้าได้เชฟเพราะอะไรรู้ไหมครับผมเริ่มมีสติแล้วครับผมจึงเอาไปบอกไงครับว่าการที่เรามีสติคือเป็นที่หนึ่งครับถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับจนพี่ได้บอกว่าใจเย็นนะน้องน้องบอกหลังเวทีตลอดว่าตื่นเต้นมากใช่ตื่นเต้นมากผมเกือบร้องแล้วบางครั้งตื่นเต้นมากความรู้สึกผมมาได้เท่านี้ก็ภูมิใจแล้วครับใจในตัวน้องๆทุกคนครับก็เอาจริงๆเห็นตั้งแต่แบบตอนเข้ามาเนาะที่แบบเข้ามาในกองเก็บตัวกันก็คือทุกคนเริ่มจากการที่เอาจริงทุกคนเริ่มจาก1ทุกคนหมดเลยเพราะว่าเอาจริงมาตรงนี้ไม่ได้มีใครเต้นเก่งร้องเก่งหรือโมเดลเก่งหรือแอคติ้งเก่งอะไรเลยครับพวกเราแบบอยากจะบอกว่าพยายามกันมากๆแล้วก็ขอบคุณที่แบบทําให้เรารู้ว่าณตอนนี้ความพยายามยังไม่เคยทําร้ายใครเลยครับส่วนผมนะครับตอนมาแรกก็ไม่มีความมั่นใจแล้วก็เวทีนี้ได้แบบพัฒนาความสามารถของผมอย่างก้าวกระโดดจริงๆครับต้องขอขอบคุณทางรายการนะครับที่มอบโอกาสนี้ผมและคนและทุกคนมีenergyดีมากแล้วไม่ร้องไม่ร้องอย่าร้องไม่ร้องพี่คือผมจะถามพี่ก๊อฟตลอดถ้าแบบมีอะไรน่าสงสัยมีอะไรสงสัยหรือว่าขาดตรงไหนไหมหรือผมต้องปรับอะไรบ้างผมจะถามทุกคนตลอดแล้วแบบคือแบบมันแบบและทีมงานแล้วก็ทุกคนให้ mindset ที่ดีต่อการพัฒนาต่อยอดต่อไปครับผมว่ามันเป็นรายการที่ดีมากผมคิดถูกจริงๆที่มาที่นี่ครับครับผมก็เป็น The Best Actor ใช่ไหม Actor ใช่ไหมครับเพราะว่าผมก็ตอนแรกอะผมไม่เคย acting เลยครับมาเพิ่งมา acting รายการนี้ครับเป็นรายการแรกครับแล้วก็ฝึกฝนแล้วก็พยายามฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตามที่เราที่คุณครูตามที่คุณครูสอนครับว่าเราต้องแก้ไขอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับเราก็จะกลับไปพัฒนาแล้วก็แก้ไขให้ดีมากยิ่งขึ้นครับครับผมส่วนตัวแล้วผมก็ขอขอบคุณเวที Man Hot Style แห่งนี้นะครับที่เปิดประสบการณ์ให้ทุกคนนะครับที่อยากทำตามความฝันได้มายืนอยู่จุดนี้ครับเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกคนได้มาเจอกันแล้วก็ได้มายืนอยู่ตรงนี้ครับขอบคุณครับก็สำหรับปีนี้นะครับเป็นสิ่งที่ใหม่มากสำหรับเวที Man Hot Style นะครับคือแบบทำให้เราแบบชาเลนจ์ตัวเองมากโดยเฉพาะโอ๊ตก็คือความสามารถน้อยมากเรามาจากศูนย์จริงๆเราขอคำปรึกษาจากพี่ก๊อฟหรือพี่ๆหลายๆคนพี่ๆทีมงานไดเรคเตอร์ทุกท่าน
คือมาพัฒนาตัวเองแล้วก็โอ๊ตก็พร้อมที่จะถูกส่งออกไปเวทีอินเตอร์ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่เป็นรูปแบบใหม่ก็อยากจะฝากให้ทุกคนติดตามพวกเราทั้ง7คนด้วยนะครับหลายคนบางคนอาจจะมีผลงานด้านศิลปินบางคนมีผลงานเป็นนักแสดงบางคนมีผลงานเป็นนายแบบบางคนอาจจะมีผลงานอาจจะขึ้นแอดโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับผม